ทิธาร่ายกลอนสุนทรภู่อย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดทิธาเปิดงานสุราก้าวหน้ายันก้าวไกลไม่มีถอยร่ายกลอนสุนทรภู่อย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดพร้อมสู้เพื่อประชาชนวันที่22กรกฎาคม2566นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เดินทางไปเปิดงานสุราก้าวหน้าเฟสติวัล2ที่ตลาดดีโอโซนขนส่งไหมระยองหมู่4ตำบลทับมาอำเภอเมืองจังหวัดระยองโดยนายพิธาได้หยิบบทกลอนของสุนทรภู่ที่เขียนว่าแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวเลดก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนทั้งนี้นายพิธาเผยว่าตนยังมีสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรี250เสียงจะมาสู้เสียงของประชาชนที่เลือกมาได้อย่างไรวันนี้เสียงไม่มีจึงต้องขอหยุดก่อนต้องขอขอบคุณทุกคนนอกจากนี้ทางพรรคก้าวไกลจะสนับสนุนเรื่องสุราชุมชนเพื่อผลักดันให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากราคาผลไม้ตกต่ำพร้อมทั้งยืนยันว่าที่ให้สัจจะไว้กับชาวระยองในตอนหาเสียงก็ยังรักษาสัจจะส่วนเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลพรรคก้าวไกลจะไม่ยอมถอยไปเป็นฝ่ายค้านเพราะพรรคก้าวไกลเป็นพรรคที่ได้อันดับหนึ่งเปรียบเสมือนเรือรั่วหากเกิดเหตุการณ์เรือรั่วทุกคนบนเรือต้องช่วยกันอุดไม่ใช่ให้สละเรือจตุพรชี้8พรรคร่วมถึงทางตันลั่นถ้าเพื่อไทยข้ามขั้วม็อบเต็มถนนแน่จตุพรชี้8พรรคร่วมถึงทางตันลั่นถ้าเพื่อไทยข้ามขั้วม็อบเต็มถนนแน่แฉสวกำจัดก้าวไกลก่อนค่อยกำจัดเพื่อไทยทีหลังวันที่22กรกฎาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมานายจตุพรพรหมพันธ์วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชน Facebook Live ประเทศไทยต้องมาก่อนตอนใกล้แล้วโดยระบุว่าการโหวตนายกรัฐมนตรีมาถึงทางตันและใกล้จะเกิดเรื่องแล้วพรรคก้าวไกลแถลงส่งไม้ต่อให้พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลนั้นดูเหมือนส่งเผือกร้อนไปใส่มือมากกว่าเพราะช่วงหาเสียงนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยประกาศว่ามีลุงไม่มีผมซึ่งหมายถึงไม่จับมือร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐพปชรและพรรครวมไทยสร้างชาติรทสชส่วนนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยบอกเช่นกันว่าถ้าจับมือกับพรรคพปชรจะลาออกจากหัวหน้าพรรคขณะที่พรรคฝ่ายข้างน้อย188เสียงทั้งพรรคภูมิใจไทยพรรคพปชรพรรคชาติไทยพัฒนาและพรรครทสชพร้อมกับสวจำนวนหนึ่งพากันประกาศเป็นเสียงเดียวกันว่ามีก้าวไกลไม่มีเราคือไม่จับมือร่วมรัฐบาลกับพรรคก้าวไกลนั่นเองส่วนพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยกลับเรียกร้องว่าเมื่อเรือใกล้ล่มกลางทะเลคนหนุ่มสาวต้องเสียสละให้คนแก่ได้ไปก่อนอย่างไรก็ตามการเสียสละคือการรักษาประชาธิปไตยอีกอย่างคนหนุ่มสาวอาจหมายถึงพรรคก้าวไกลต้องเสียสละให้ตั้งรัฐบาลได้ดังนั้นจึงสะท้อนว่าบัดนี้การโหวตนายกรัฐมนตรีและการตั้งรัฐบาลของ8พรรคมาถึงทางตันแล้วแต่ไม่ยอมรับความจริงกันเพื่อไทยจะไปเจรจากับพรรคการเมืองไหนได้เมื่อเขาประกาศชัดเจนมีก้าวไกลไม่มีเราเขาปิดประตูหมดแล้วส่วนสว.เขารักคุณมากเลยเหรอแค่เขากำจัดก้าวไกลก่อนแล้วจากนั้นจะมาทำลายคุณทีหลังคุณก็เหมือนกันที่เขาต้องกำจัดเช่นกันยังไม่รู้เรื่องอีกหรือคุณยังไม่เข้าใจหรือนายจตุพรกล่าวต่อว่า
พรรคก้าวไกลไม่เกี่ยวกับเกมที่ออกแบบมากำจัดเพื่อไทยเลยเพียงแต่หาเสียงแล้วประกาศคำมั่นเป็นจุดยืนจะไม่จับมือร่วมงานการเมืองกับพรรคไหนจนเปล่งเป็นคำพูดมีลุงไม่มีเราซึ่งไม่แตกต่างจากเพื่อไทยประกาศสัญญาประชาชนไว้ขณะที่พรรคอีกฝ่ายก็ประกาศก็จับมือกันแน่นประกาศมีก้าวไกลไม่มีเราเมื่อเป็นเช่นนี้เพื่อไทยจะไปเจรจาพรรคใดมาร่วมรัฐบาลทำไมเพราะคำตอบรู้ชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่มีพรรคใดมาแน่ยกเว้นเพื่อไทยต้องแถลงไม่เอาก้าวไกลเท่านั้นนายจตุพรกล่าวอีกว่าหากเพื่อไทยข้ามขั้วไปจับมือกับลุงตั้งรัฐบาลแล้วในความรู้สึกประชาชนจะพังภาพทันทีอีกอย่างหากวันที่27กรกฎาคมนี้เพื่อไทยยังไม่พร้อมเสนอใครเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วจะไปเร่งรีบให้ที่ประชุมรัฐสภาโหวตทำไมกันเพราะไม่มีใครบังคับได้ดังนั้นเพื่อไทยไม่น่าเสนอและควรเลื่อนการโหวตออกไปก่อนถ้าไม่พร้อมก็ไม่ต้องเสนอมันจะสง่างามมากไม่ใช่ไม่พร้อมก็เสนอนายเศรษฐาแล้วได้เสียงเท่านายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลจะดูยิ่งใหญ่หรือดังนั้นการตั้งรัฐบาลสำเร็จมีอย่างเดียวคือเพื่อไทยจะปัดทิ้งก้าวไกลแล้วย้ายข้ามขั้วแต่ยังมั่นใจว่าสว.จะโหวตให้หรือไม่นายจตุพรกล่าวต่อว่าเมื่อเพื่อไทยต้องการเสียงจากสว.และพรรคฝ่ายข้างน้อยแต่ต้องสลัดเพื่อนก้าวไกลออกไปด้วยความอยากเป็นนายกรัฐมนตรีได้ตั้งรัฐบาลแล้วอย่างนี้จะมีเสียงมาโหวตให้พรรคที่ทิ้งเพื่อนหรืออีกทั้งยังผิดสัญญาไว้กับประชาชนว่ามีลุงไม่มีผมหรือจับมือพรรคพปชร.จะลาออกจากหัวหน้าพรรคสิ่งเหล่านี้พรรคใดจะไว้วางใจเพื่อไทยได้แล้วประเทศจะฝากความหวังอะไรได้นายจตุพรกล่าวอีกว่าเมื่อเพื่อไทยข้ามขั้วประชาชนจะออกมาเต็มถนนถ้าประกาศแก้ไขหมู่112ยิ่งกระตุ้นให้อีกฝ่ายออกมาเผชิญหน้าจึงหวั่นสถานการณ์จะรุนแรงเหมือนเหตุการณ์วันที่6ตุลาคม2519ซึ่งจะให้ประเทศมาเสี่ยงแบบนี้ไม่ได้อย่างไรก็ตามถ้าถึงทางตันไปต่อไม่ได้ต้องหาทางคุยกันเพื่อคืนอำนาจให้ประชาชนประชาชนต้องมีจิตใจเข้มข้นยึดมั่นมาตรฐานตรวจสอบหากสิ่งใดผิดต้องไม่อยู่นิ่งเฉยควรตรวจสอบแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีใหม่ที่ชื่อเศรษฐาด้วยถ้าไร้มนทินข้อกล่าวหาก็จะสง่างามยิ่งขึ้นส่วนการประกาศความมั่นใจของนายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยจะหาเสียงสนับสนุนได้ครบจำนวน375เสียงนั้นนายจตุพรกล่าวว่าดูแล้วไม่น่าเป็นไปได้เลยถ้ายึดหลักตามที่เคยประกาศสัญญากับประชาชนไว้ไม่จับมือกับพรรคพปชร.ก็คงยากThank you.